โอเคนะมันก็แบบดูน่าสนุกอะแบบไปยืนอยู่แล้วมันก็หุบลงอะไรเงี้ยที่มันไม่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือมันสามารถเอาเนี่ยไอลิเวอร์อะมาทำแบบเนี้ยแล้วมันคือจะยืนยังไงมันก็ไม่มีวันตกคือต้นไม้กับสัญญาณไฟทุกคนลองคิดดูแล้วกันนะว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยอะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กับMinecraft 1.17 ตัวเต็มนะครับก็คือตอนนี้คือกี่เวลากี่โมงแล้ววะตอนนี้4ทุ่มนะครับเพิ่งอัปเดตไปก็ Minecraft เพิ่งอัปเดตไปเมื่อตอน12นาทีที่ผ่านมานะครับอันนี้คือรีบอัดคลิปเลยนะครับคือMinecraft 1.17 นะครับก็ได้อัปเดตมาแล้วนะนี่นะครับก็เนี่ยก็ประมาณนี้เลยแต่สัมผัสที่รู้สึกนะครับก็คือ1.17 อ่ะมันก็ยังมีน่าจะคงความบั๊กๆอย่างเช่นคือเวลามันเล่นอ่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีดีเลย์นิดเนี่ยเมื่อกี้เห็นมันดีเลย์อ่ะเมื่อกี้เหมือนดีเลย์นิดนึงอ่ะครับคืออาจจะเป็นบั๊กของเวอร์ชั่น 1.17 นะครับก็มันเป็นตัวเต็มนะที่เพิ่งปล่อยออกมาวันนี้วันที่8เนาะวันที่8มิถุนายนวันที่8มิถุนายนมีน้องแอ็กซ์สล็อตมีอะไรเนี่ยมีน้องนะครับเนี่ยนะมันดูแบบมีบั๊กๆนิดหน่อยอะครับอาจจะไม่มีบั๊กก็ได้นะหรือรู้สึกไปเองคนเดียวหรือเปล่าวะมันรู้สึกมันมีดีเลย์นิดๆหน่อยๆอะครับไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมนะรู้สึกว่ามันมีดีเลย์นะพวกรอคอปเปอร์อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็เหมือนจะมีดีเลย์นิดๆหน่อยๆคอปเปอร์อินก่อนไหนดูซิคอปเปอร์บล็อกอยู่ไหนนี่ไงเจอละรู้สึกเหมือนเวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกเล่นเหมือนมีดีเลย์กระโดดวิ่งนะครับเหมือนดีเลย์นิดหน่อยอะเหมือนมีดีเลย์นิดหน่อยจริงๆนะไม่รู้ว่าใครรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะอันนี้รู้สึกโลมันก็เล็กไปไหนเนี่ยโลเล็กไปไหนแล้วก็มีการอัปเดตของเข็มเทคเจอร์ของเข็มทิศใหม่มีนาฬิกาใหม่นะครับ 1.17 อันนี้เวอร์ชัน 1.17.0.02 นะขอเรียก 1.17.1 แล้วกันนะครับมีอย่างอื่นไหมอ่ะธนูรู้สึกเวอร์ชันก่อนการถือธนูมันไม่เวอร์ชันเบต้าธนูถ้าธนูทำไมรู้สึกเดี๋ยวนี้ธนูมันถือแล้วมันบั๊กแบบเนี้ยเหมือนแบบมันลอยอยู่อ่ะมีอะไรอัปเดตอีกปะมีคอปเปอร์บล็อกแล้วก็ใช้เจ้าฮันนี่อันนี้ฮันนี่แคมในการแว็กใช้ฮันนี่แคมในการแว็กโดยการคราฟหรือจะใช้อันนี้วางแล้วก็แว็กได้แล้วก็ใช้เจ้าขวานเอาแว็กออกก็ไม่มีบั๊กนะไหนลองไปดูใต้น้ำซิว่ามันเป็นยังไงบ้างรู้สึกเทคเจอร์น้ำก็เปลี่ยนไปเหมือนจาวามากขึ้นนะใต้น้ำมันสว่างเกินอะใต้น้ำสว่างเกินแต่มีความเหมือนจาวามากขึ้นไหนลองปรับไบเน็ตลงซิไบเน็ตก็มืดลงมันรู้สึกแปลกตานิดหน่อยปรับ50ก็พอละเดี๋ยวไปดูมีแร่คอปเปอร์เจเนเรตแล้วมีแร่คอปเปอร์เจเนเรตนะครับมีการอันนี้เจเนเรตแล้วอันนี้ไอรอนมีการเจเนเรตมากกว่าเมื่อก่อนไอพวกไอรอนแทบหายากมากในเวอร์ชัน 1.17 เอานะ 1.17 หายากมากไอรอนไหนดูซิมีการเจเนเรตเห็นบอกว่าถ้ำรู้สึกว่าถ้ำไอที่ถ้ำใหญ่ๆรู้สึกจะโดนเอาออกไปเพิ่มในเวอร์ชัน 1.17 1.18 แทนแล้วก็ Deep Slate ก็มีการเจเนเรตละ
deep sleep เป็นการ generate ก็มีการ generate ตั้งแต่วัย10เนาะส่วนความลึกของความต่ำตับพื้นที่ต่ำสุดก็เป็น0เหมือนเดิมแล้วส่วน 1.18 น่าจะปรับได้นะ 1.18 ในอนาคตนะคิดว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนเท็กเจอร์แร่ใหม่หมดเลยอะทองก็มีการเปลี่ยนนะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มีการเจเนเรตของบล็อกทรัฟนะครับบล็อกทรัฟแล้วก็มีดิสเลตไอรอนดิสเลตเหมือนแล้วก็อาบาดอนไมล์ใหม่ปะเห็นดูสิอาบาดอนไมล์อาบาดอนไมล์ชาร์ปอาบาดอนไมล์มีการเปลี่ยนเขาโครงใหม่อ่ะรู้สึกว่าจะมีนะเหมือนการเจเนเรตของถ้ำยังไม่เป็นเหมืองใหญ่ๆมันก็เลยไม่ดูไม่ออกอะครับมันดูไม่ออกจริงๆนะมันดูไม่ออกเลยอะมันไม่มีการเจเนเรตแบบว่ามันเป็นแบบเสาไม้แล้วก็มีชุดโซ่แบบเป็นเสาค้ำยันเงี้ยยังเหมือนจะยังไม่มามั้งนะเพราะมันไม่เจอเลยอะเหมือนจะเจอแต่แบบเก่าๆแบบเก่าๆอะเหมือนจะไม่มีนะครับอาร์มาดอนไมล์ชาร์ปแบบว่าแบบใหม่เลยอะไมล์ชาร์ปแบบใหม่ยังไม่มีการเจเนเรตแถมไอ้นี่ก็บั๊กด้วยเจอบั๊กใหม่แล้วครับบั๊กไอ้นี่ลอยเจเนเรตลอยลาลาลอยลาลาลาลอยฉันจะพาเธอลอยการเจเนเรตของถ้ำรู้สึกว่าจะยังไม่มานะครับเจเนเรตถ้ำใหญ่อะครับถ้ำใหญ่ๆที่ว่าจะมาใหม่ใน 1.18 มั้งนะคิดว่านะครับดูเหมือนว่าถ้ำใต้น้ำแถวแบบพวกอะไรที่เป็นแบบว่าที่พวกถ้ำใต้น้ำนะครับแบบที่เจอกันตามบริเวณที่ลักษณะเป็นแบบเนี้ยเหมือนจะโดนเอาออกนะครับถ้าไม่เปิดเคปแอนด์คริฟในตัวเบต้าแต่ตอนเนี้ยพอมันเป็นตัวเต็มแล้วอ่ะมันเลยเปิดเบต้าไม่ได้นะครับเลยเปิดเคปแอนด์คริฟไม่ได้นะครับก็เจอรูนพอทอด้วย มาเจอรูนพอทอโดยบังเอิญแล้วก็เหมือนน่าจะโดนลบออกไปจริงๆครับไอ้ถ้ำใต้น้ำอ่ะที่แบบมันจะเจอตามแม่น้ำอ่ะเมื่อก่อนจะเจอตามแม่น้ำด้วยนะรู้สึกจะไม่มีแล้วส่วนถ้ำส่วนภูเขาที่เป็นหิมะเหมือนจะไม่มีการเจเนเรตหรือเปล่านะน่าจะมีแต่หายากอ่ะนะครับคิดว่านะและดูเหมือนจะไม่สามารถวางเจ้าไอ้ Big Deep Left หรือ Deep Left Small Deep Left อะไรได้เลยอ่ะ Small เหมือนsmall deep left จะไม่สามารถวางใต้น้ำได้ถ้าเกิดไม่ใช่บล็อกเคลมั้งนะกับบล็อกดินอะแต่ถ้าเป็น big deep มันวางบนหินอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใต้น้ำอะนะเหมือนจะใช่นะครับก็เป็นมันก็แบบโอเคนะมันก็แบบดูน่าสนุกอะแบบไปยืนอยู่แล้วมันก็หุบลงอะอะไรเงี้ยนะครับแบบมันดูแบบเหมาะเอาไปทำปลากัวดีอะน่าสนุกด้วยนะครับแล้วก็ที่มันไม่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือมันสามารถเอาไอ้เนี่ยริเวอร์มาทำแบบเนี้ยแล้วมันคือจะยืนยังไงมันก็ไม่มีวันตกคือมันไม่สมเหตุสมผลก็คือต้นไม้อ่ะคือต้นไม้มันเป็นพืชอ่ะแต่เอาเรสโตนมาทำให้มันไม่คือเป็นสัญญาณไฟอ่ะมันเหมือนไฟฟ้าเอาไปใส่ต้นไม้แล้วมันแบบมันไอเนี่ยมันแบบมันไม่สมเหตุสมผลเลยอะคือต้นไม้กับสัญญาณไฟทุกคนลองคิดดูแล้วกันนะว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยอะและเจ้าโกสควีนนะครับก็เข้ามาแล้วก็จริงๆก็เข้ามาตั้งแต่เบต้าแล้วก็มีความโอเคแล้วมัฟนี้ก็มีประโยชน์ครับเอามาใช้ในการทำไอเทมแฟลมได้ก็มีประโยชน์นิดๆหน่อยๆไรประโยชน์นิดหน่อยอะมันทำอะไรได้ไม่ได้มากนะครับแล้วมันก็ประโยชน์ของGo Insect ก็อย่างที่รู้นะครับเอามาทำเป็น Go Item Flame นะครับซึ่งมันจะเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกลางคืนนะนะนี่Go Item Flame ถ้าเอามาคู่กับแผ่นที่ถ้าจำไม่ผิดมันจะทำให้แผ่นที่เรืองแสงได้ใช่ไหมเนี่ยเรืองแสงเลยแผ่นที่เรืองแสงแล้ว Go Item Flame รู้สึกว่าไม่ใช่ Go Insect ดิ Go Insect Go Insect เอามาย้อมสีตัวหนังสือบนป้ายได้แล
ู้สึกจะเอามาทำได้อย่างเอาป้ายเอาที่แบบตัวอย่างป้ายที่มันทึบๆเลยแล้วกันป้ายทึบๆก็เป็นดาร์กโอ๊กแบบทึบจริงๆซับทูมีเนี่ยโอ้โหแบบมองไม่เห็นเลยอะแล้วถ้าเอาสีมาย้อมนิดนึงอะเอาสีเหลืองแล้วกันเอาสีเหลืองมาย้อมมันก็มืดอะมันก็ยังมองไม่เห็นแต่ถ้าเอาอันเนี้ยโอ้ my god เห็นชัดเจนมันเรืองแสงจริงๆอะดูดิโอ้ my god โคตรสว่างเลยและอย่างที่ผมชอบนะครับก็คือเจ้าAmethyst Jodที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นไบโอมAmethyst Jodeนะส่วนอันนี้ก็เป็นAmethyst Block นะครับAmethyst Block ก็อันนี้ก็เป็นบล็อกAmethyst ที่ได้มาจากAmethyst Chart เอามาครับ4อันนะครับเป็นAmethyst Block นะครับและAmethyst Chart นะครับจะงอกมาจากเจ้า Budding Amethyst นะครับก็มันมีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างเช่นเอาไปทำกล้อง2ทางไกลได้อะไรเงี้ยอย่างที่เคยรีวิวไปนะครับก็มันก็มีประโยชน์อ่ะมันแบบโอเคมันก็ดูมีประโยชน์อ่ะนะครับแบบเมื่อก่อนเราแบบต้องถ้าเกิดในคอมนะครับเราต้องพึ่งออปติไฟใช่ไหมแต่ปัจจุบันอ่ะคือแบบเป็นการซูมแบบถูกกฎหมายแล้วอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบมันดีมากและอีกอย่างนะครับก็ยังเพิ่มเจ้าสายล่อฟ้ามาด้วยมันก็มีประโยชน์ในด้านทำบ้านที่เกี่ยวกับที่เป็นไม้อ่ะครับแล้วแบบฟ้าผ่าใส่ลงมาไฟไม่ไหม้ละและเวอร์ชันนี้ก็ได้รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะฟ้าจะผ่าเยอะเท่ากับจาว่าแล้วนะรู้สึกเมื่อก่อนฟ้าจะผ่าน้อยมากครับเนี่ยรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะคะฟ้าไม่ยอมผ่านี่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยฟ้ามาผ่าแล้วและประโยชน์ของฟ้าผ่าอีกอย่างนึงนะครับก็คือสามารถทำให้บล็อกคอปเปอร์ที่มันโดนฟ้าผ่าไปแล้วนะครับก็คือมันก็จะกลับไปเป็นคอปเปอร์แบบไม่มีสนิมนะครับนี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงซัมมอนเลยนี่นะครับอันนี้คือประโยชน์อย่างนึงของฟ้าผ่านะครับที่จะทำการทำให้เจ้าคอปเปอร์นะครับที่กลายเป็นที่มันติดสนิมละกันติดสนิมให้กลับเป็นคอปเปอร์สีส้มแบบเดิมได้นะครับคือคอปเปอร์แบบยังไม่ติดสนิมเนาะก็เป็นประโยชน์อย่างนึงเลยอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอไว้เท่านี้นะครับก็เวอร์ชันนี้จริงๆก็มีหลายๆอย่างเลยอะอย่างมีแพะเข้ามาใหม่นะครับก็เนี่ยด้านหลังนะครับก็คือมันกระโดดสูงมากก็เวลาทุกคนเล่นก็อย่าเข้าไปใกล้ละกันนะครับก็มันอันตรายอะระวังโดนมันพุ่งชนละกันนะลิ้นพันละโอเคครับก็โอเคมันมีหลายๆอย่างอื่นอีกแหละแต่มันเอามาดูไม่ครบอะเพราะมันมีเยอะเป็นร้อยอย่างนะครับมันเลยมาไม่ทันส่วนแคทแอนด์คลิฟแล้วค่อยเจอกันอีกครั้งใน 1.18 นะครับแคทแอนด์คลิฟยังมีต่ออีกนะครับก็เดี๋ยวมาเจอวาร์เดนกันใน 1.18 แล้วกันเนาะแล้วก็ 1.18 เหมืองใหญ่ก็จะน่าจะมาแล้วครับทำใต้น้ำก็น่าจะมาเวอร์ชัน 1.17 หรือ 1.18 อันนี้ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกัน 1.18 แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ